มาพบกับเฮาตอนแรก Good evening ตอนแรกคือก่อนวันนี้บ่มีหยังหลายคลิปนี้ก็จะเป็นมันบ่ได้เฮ็ดหยังก็ได้แบบอยู่ละๆแน่ก็ได้สิพาไปเบิ่งปลาครับไปเกือบปลานี่อาหารปลาเกือบปลาเพราะว่ามันอันยวัดเฮากําลังได้เปิดให้คนเข้ามาปกติก็ได้แบบบ่ค่อยได้เฮ็ดหยังอยู่วัดเพราะว่าโรงเรียนก็บ่ได้เข้าถ้าว่าปกติก็แม่นได้ไปโรงเรียนแล้วก็ได้ออกไปนอกแน่หยังแดมันก็แบบก็ยังไข้แบบมีแนวเฮ็ดแน่พอดีคันมาถึงช่วงโควิดก็เลยแบบบ่ค่อยมีหยังเฮ็ดนะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งป่าให้เบิ่งมีแต่ส่วนใหญ่มีแต่ตัวใหญ่เพราะว่าอันปลาคราฟที่อันเอามาเลี้ยงอยู่นี่มันเฮาบ่ได้เลี้ยงแค่น้อยนะแต่มีแต่เอาตอนใหญ่ล่ะจริงในมาเดียก็ได้มีแต่ตรงงามเลยทุกแรงอยู่เลินยานี่อยู่บอนอ่างป่านี่จะเป็นบอนหนึ่งที่แบบน่านั่งเด่นนะเป็นบอนที่นั่งแบบพักผ่อนได้ดีได้เพราะว่าเวลาแดดบดแล้วก็มานั่งอยู่นะอยู่นั่งเด่นอยู่ยาซุ่มๆแบบลมพัดเย็นๆยามแดงนะเวลาตะเวนตกดินไปหันอยู่วัดฮอดจะเป็นอันนั้นได้เป็นพรมเบื้องนี่จะเป็นเดินหญ้าแล้วก็นั่งเด่นได้แบบเย็นสบายได้นะก่อนสิขึ้นใบพระมานั่งเบิ่งปลาน้ำบรรยากาศก็ดีอยู่ตอนค่ำพอดีแดดบดนี่โอเคคลิปนี้ก็เป็นบ่มีหยังหลายบ่แม่นมันบ่แม่นคลิปที่มีประโยชน์หยังดอกเพราะว่าบ่ได้มาเว้าเรื่องธรรมะบ่ได้มาเว้าเรื่องinspiration อีหยังต่างๆแต่เป็นคลิปแบบธรรมดาพามาเกือบปลายสิคันบ่วางก็ดีกับคือสิเบิ่งบ่ได้โอเคก็สิมีแต่ซ้ํานี่แหละพอกันวิดีโอต่อไปคันถ้าสิเฮ็ดได้